เป็นเมียบนไงดิอ่ะหูเมียบนอีกแล้วเอาชีวิตจริงมาพูดอีกแล้วแฟนไปเดินกับคนอื่นอ่ะโอ้มึงมั่วแล้วมั่วแล้วไม่ใช่แล้วมั่วเดินกลับไปโทรเช็คแป๊บมึงจริงๆไม่ได้ไว้ใจหรอกเหรอ You're dead wrong โอ้ผิดกว่าผิดกว่าผิดผิดตายผิดตายเลยแบบว่าโคตรผิด Are we gonna be here forever ต้องเกิดและตายไปที่นี่ใช่ไหมอุ้ยถ้าเกิดลูกค้าเป็นซิสเลอร์จะเหมาะมากเลยใช่ไหมอุ้ยน่าเสียดายนะครับแต่ว่ายังทันอยู่นะครับถ้าเกิดดูอยู่ซิสเลอร์ต้องออกเสียงไงนะครับซิสเลอร์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 เนี่ยได้ตั้งหลายคำถ้าคุณเป็นลูกค้าของเราคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากนะครับวายเนี่ยคืออูดอีทอะบ่นมันอย่างนี้มันมีตัวมันเป็นอย่างนี้แต่เนี่ยวายคือแบบคอนเทนต์มันคืออะไร What's up everybody พวกเราคือคำนี้ดีและนี่คือภาษาอังกฤษ3ระดับไทยบ้านครับไทยทั่วไปครับไทยฝรั่งครับวันนี้เป็นเรื่องราวของอะไรดีนะบ่นทำไมเป็นคนขี้บ่นเองหรือเจอคนขี้บ่นบ่อยหรือยังไงผมว่าทุกคนมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่บ่นมากไม่ว่าจะเป็นเจอคนขี้บ่นในชีวิตประจำวันหรือว่าตัวเองอาจจะเป็นคนขี้บ่นก็ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าวิธีบ่นต่างๆมันพูดยังไงเป็นภาษาอังกฤษนะใช่แล้วก็อาจจะมีเรื่องที่เราอยากจะบ่นหรือโดนคนบ่นใส่หลายเรื่องด้วยกันนะครับจะทำยังไงเมื่อเจอกับคนที่ชอบบ่นเหลือเกินหรืออยากจะบ่นอะไรสักอย่างเมียบ่นไงดิอีกแล้วเอาชีวิตจริงมาพูดอีกแล้วคอนเทนต์ทุกอย่างมาจากเรียลไลฟ์ทั้งหมดเลยนะครับจะได้เห็นภาพครับโอเคหลายคนอันนี้เราไม่ได้บอกว่าแต่ผู้หญิงนะผู้ชายขี้บ่นก็เยอะได้ครับใครๆก็ขี้บ่นกันได้ทั้งนั้นวันนี้ว่าด้วยเรื่องของสิ่งที่เราอยากบ่นอยากว่าอันแรกเลยเราอาจจะอยากบ่นว่ามั่วแล้วมั่วละมั่วแล้วเนี่ยไม่ใช่ละเหมือนแบบแฟนเรานี่ไงแบบเพื่อนทักบอกเฮ้ยวันนักเวรแฟนไปเดินกับคนอื่นอู้มั่วแล้วมั่วแล้วไม่ใช่ละมั่วเดินกลับไปโทรเช็คแป๊บจริงๆไม่ได้ไว้ใจหรอกหรืออาจจะบอกว่าอุ้ยรู้เปล่าปีนี้โบนัส10เดือนนะโอ้มั่วมั่วไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วเป็นไปไม่ได้เราจะพูดอย่างไรได้พี่ตัวครับ you're wrong มึงผิดพูดตรงๆเลย you're wrong นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราค่อนข้างแน่ใจว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่ๆyou're wrong พูดเองกันได้เลยนะครับหรือว่า I don't think so I don't think so อันนี้ภาษาพัดประโยชน์มากๆนะครับก็คือฉันไม่คิดอย่างนั้นก็คือแบบไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะไม่น่าประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะบอกว่า I beg to differ I beg to differ อันนี้ก็เป็นมีลีลาขึ้นมานิดนึงนะใช่ๆ differ ก็คือ different opinion different opinion ก็คือแบบว่าอันนี้ต้องขอเห็นต่างนะครับI beg to differ นะครับไปใช้ในที่ทำงานได้ใช่ๆ I beg to differ ใช่หรือเราอาจจะบอกว่าYou can't be serious. นี่ไม่ได้พูดจริงใช่ไหมเนี่ย หรือว่า you must be joking. อันนี้สองอันนี้แล้วแต่ความหมายเดียวกันเลยนะครับ you must be joking คือพูดเล่นมาเนี่ยหรือว่า you can't be serious ก็คือนี่ไม่ได้พูดจริงใช่ไหม นะครับหรือว่า it doesn't quite add up. it doesn't quite add up. add up ก็คือ2บวก2มันต้องบวกกันเป็น4ไงใช่ป่ะคำว่า add up เหมือนกับคำว่า make sense ใช่ๆๆแต่ว่ามันเราจะใช้ในลักษณะที่บอกว่าเอ๊ะใช่เหรอวะที่พูดมาเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลไม่ปฏิปต่อไม่ปฏิปต่อกันนะครับแบบอันนี้อย่างงี้มันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับ it doesn't quite add up อันนี้ก็มีคนใช้บ่อยๆเราลองเอาไปใช้ดูนะครับหรือว่าจะบอกอย่างงี้ก็ได้ว่า you don't know what you're talking about you don't know what you're talking about คือพูดอะไรไม่เป็นเรื่องเนี่ยมันไม่รู้จริงอย่ามาพูดประมาณนั้นนะครับหรือว่า you have no idea you have no idea คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยมึงเนี่ยใจเย็นของขึ้นของขึ้นพูดยังไงได้อีกในเซนเดียวกันนี้ครับครับก็เมื่อกี้พี่ตัวพูดว่า you're wrong ที่ว่าแบบว่าคุณผิดนะเราจะพูดให้มันแบบผิดกว่านั้นเนี่ย you're dead wrong โอ้ผิดกว่าผิดผิดตายผิดตายเลยแบบว่าโคตรผิดผิดมากyou're dead wrong dead wrong ดีนะ dead wrong you're dead wrong you're so wrong แต่ว่าคือมันแรงกว่าไอ้ you wrong ผมใช่ก็เหมือนแต่ความหยาบไม่ได้หยาบขึ้นไม่ได้แรงในเชิงที่หยาบแรงในเชิงที่ว่าความผิดมากผิดมากใช่ครับ you're dead wrong you're so wrong ก็แอดนิดนึงทำให้มันแบบผิดจริงๆครับแบบ oh that's far fetchedfar-fetched ก็คือแปลว่าแบบมันไกลออกไปจากความจริงไม่จริงนั่นเองคือนั่นไม่จริง that's far-fetched ห่างไกลจากความจริงเหลือเกินใช่ครับผมหรือว่าเมื่อกี้เหมือนที่พี่บิ๊กพูดว่าแบบ I beg to differ วิธีพูดอีกอันนึงก็ I see it differently แบบผมมองต่างนะ
แบบไม่ได้เห็นด้วยนะไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ครับ I think you may be mistaken คุณอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณจะเข้าใจผิดคุณอาจจะเข้าใจผิดว่า I think you may be mistaken แต่คราวนี้เป็นแสลงหน่อยก็อาจจะคำว่า cap มาอีกแล้วนะครับคำว่า cap หมวกนะครับ cap แล้ว cap ที่แปลว่าโกหก that's cap เฮ้ย that's a lie that's a lie ใช่ that's a lie that's cap เฮ้ยเลิกโกหกกันแล้ว stop capping stop capping stop capping quit capping เลิกโกหกได้แล้วคำที่สองครับผมตะกี้เรามีแบบว่ามึงมั่วไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้เราแบบว่าขั้นโอเวอร์กว่ามั่วครับเป็นขั้นแบบว่าแฟนตาซีหน่อยไร้สาระครับผมอ๋อบ่นเว่นเว้อพูดอะไรไม่รู้เรื่องเกินจริงอ่ะเกินสาระเกินจริงด้วยอันแรกนี่อาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าข้อมูลผิดพลาดแต่อันเนี้ยอาจจะบ่งบอกถึงนิสัยแบบเพ้อเจ้อแล้วเพ้อเจ้อไร้สาระไร้สาระอันเนี้ยเราจะพูดว่ายังไงดีครับnonsensenseNonsense เรื่องเราจะบอกว่าเฮ้ยนั่นแบบบ้าว่ะเกินจริงแล้ว That's absurd absurd ก็แปลว่าประหลาดเกินจริงประหลาดเกินจริงนะครับไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น That's absurd หรือว่า That's ridiculous That's ridiculous คำนี้มันแปลว่าหน้าขันสิ้นดีนะครับต้องมีสิ้นดีด้วยหน้าขันบางทีอาจจะดูเหมือนแค่หน้าตลกมันขำดีมันแฮร์รี่พอตเตอร์เลยridiculous มันเป็นคาถาคาถาเปลี่ยนรูปให้มันเป็นอะไรสักอย่างที่ให้มันขำๆนะใช่ปะก็คืออันเดียวกันเลยใช่ปะใช่ ridiculous มันคือบอกว่าฟังแล้วแบบหน้าหัวเราะเยาะหน้าหัวเราะเยาะสิ้นดีเพราะมันบอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้นะครับ ridiculous don't be ridiculous don't be ridiculous ประมาณนี้ครับวิธีอื่นว่ามันโอ๊ยไร้สาระ that's rubbish rubbish ขยะขยะเมื่อกี้พูดออกมาเนี่ยเหมือนขยะเลย that's rubbish ขยะสิ้นดีแบบ you must be joking โอ้ยล้อเล่นแน่นอนไม่มีทางจริงครับหรือแบบพูดตรงๆเลยที่พูดมามันแบบงี่เง่ามาก oh that's stupid งี่เง่าเงี้ยวะงี่เง่าอ่ะ that's stupid หรือว่าอันนี้เป็นคำหยาบนิดนึงที่ฝรั่งชอบใช้มากคือคำว่า bs that's bs ครับคือเดาสิbullshit ใช่ขี้วัวมากเลยก็บอกว่านั่นคือสิ่งที่แบบไร้สาระสิ้นดีงี่เง่าสิ้นดีแล้วเป็นคำโกหกขี้วัวคนไม่พูดขี้วัวคือขี้วัวในภาษาไทยเนาะแต่บอกว่าถ้าแบบ bullshit เนี่ย bullshit ก็คือมัน that's a complete lie ใช่คนไทยก็แบบขี้วัวแต่ฟีลได้เหมือนกันนะโดยอารมณ์ได้นะก็ประมาณแบบตอแหลความตอแหลนั่นนะครับ bullshit that's bullshit ครับครับหรือแบบโอ้อยากจะบอกว่าโอ้ย you're out of your mind โอ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วเสียสติไปแล้วครับ you're nuts อันนี้ก็บ้าเหมือนกันถั่วก็บ้าเหมือนกันใช่ถั่วนี่แหละแปลว่าบ้า you're nuts you're nuts มันบ้าได้ไงถั่วนั่นไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันแปลว่า crazy ใช่ crazy nuts or nuts about something ก็เหมือนกับ crazy about something or mad about something แปลว่าชอบหรือคลั่งไคล้มากก็ได้ I'm nuts about you โอ้ผมชอบคุณมากครับก็ดูบริบทนะครับบางทีคำหนึ่งมันแปลได้หลายอย่างมากแต่ในที่นี้ that's nuts ก็บอกว่า you're nuts ก็คือบ้าไปแล้วใช่ครับ that's a load of garbageก็คือเหมือนกับที่พูดมานี่เหมือนกองขยะอะไรก็ไม่รู้ that's a load of garbage เยอะกองขยะเยอะมากๆเนี่ยใช่สลับกับแบบ bullshit ก็ oh that's a load of bullshit ก็ได้เหมือนเป็นกองอะไรก็ไม่รู้ load of ก็คือสิ่งนั้นเยอะๆใช่แล้วไอ้ load of กับ a lot of นี่มันต่างกันไหมครับถ้า load ก็จะให้อารมณ์เป็นเหมือนแบบเป็นกองมากกว่าคือทั้งคู่มันแปลว่าแบบเยอะใช่ก็แบบ a lot ก็แปลว่าเยอะ a lot ก็แปลว่าเยอะ a load ก็แปลว่าเยอะผมไม่เห็นภาพแบบรถแบบหนึ่งรถบรรทุกมาโหลดมาประมาณนั้นมันก็รู้สึกว่าเยอะมากคือรถขยะแบบเทขยะลงมาขยะลงมา load of garbage เป็น load เป็นกองอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคสำหรับคนที่อาจจะนั่งรถไปที่ไหนนานๆนะครับแล้วก็เริ่มแบบโอ๊ยไม่สบายแล้วอยากจะถามว่าเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันอดบ่นไม่ได้เนาะมันนั่งนานมันเมื่อยอ่ะบอกไงดีส่วนใหญ่ผมจะบอกว่า10นาที10นาที ซึ่ง that's BS โกหกแน่นอน that's a load of crap ไม่จริง10นาทีไม่มีจริงครับครับถ้าอย่างผมก็are we there yetare we there yet จะได้ยินบอกว่านึกภาพของบอกคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งขับรถไปลูกกันหลังก็ are we there yet are we there yet ถามบอกจะถึงหรือยังอะไรประมาณนี้นะครับ are we close are we close ใกล้ยังใกล้ยังนะครับแล้วจะบอกว่า are we almost there
Are we almost there? เกือบจะถึงตรงนั้นหรือยังก็คือ Are we close? นั่นเองความหมายเดียวกันนะครับหรือว่า How long until we get there?How long until we get there? อีกนานแค่ไหนบอกมาเป็นนาทีสิว่าอีกกี่นาทีถึงจะถึงเนี่ยประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะพูดว่า How much longer? ตรงๆเลยอีกนานไหมอีกนานไหม How much longer? ครับหรือแบบไม่ใช่ยาวแค่ไหนใช่ไหมไม่ได้ลองลองในที่ถนนยาวแค่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้กี่กิโลเมตรเลยเหรอก็คือนานใช่อันนี้พูดถึงเวลาครับเวลาไม่ได้พูดถึงถนนหรืออย่างอื่นแล้วก็อาจจะพูด Are we gonna be here forever นี่อารมณ์แบบเด็กบ่นมากเลยเด็กนั่งอยู่ในรถบ่นก็แบบเราจะอยู่นี่ไปตลอดกาลเลยหรือเปล่าแม่เราจะอยู่นี่ไปตลอดกาลเลยหรือเปล่านั่งอยู่ขาซีข้างหลังต้องเกิดและตายไปที่นี่ใช่ไหม Are we gonna be here forever จะได้ไปไหนมีเนี่ยประมาณนั้นนะครับหรือแบบโอ้โหท่านนั่งแบบ road trip 10ชั่วโมงเนี่ยนั่งมาจนแบบปวดตัวไปหมดแล้ว This drive is killing me กูจะตายอยู่แล้วเนี่ย This drive นี่หมายถึงแบบการเดินทางทั้งหมดนี่แหละการขับรถครั้งนี้มันจะฆ่าผมแล้วจะตายแล้วครับหรือว่าสมมติติดอยู่ในรถติดมากๆอยู่ในทราฟิก Oh this traffic is pure tortureTorture ก็คือการทรมานความทรมานการทรมาน pure ก็คืออย่างบริสุทธิ์เลยก็คือแบบว่า it's an absolute torture ก็แบบโอ้โหรถติดนี่เป็นการทรมานมากๆแท้ๆเลยทีเดียวเออทองแท้ทองแท้ใช่ใช่แบบ oh this drive is dragging on forever drag on ก็แบบยืดยาวรู้สึกมันยืดยาวมากเกินไปละใช่ครับเอาไว้บ่นกันครับครับคนที่เคยอยู่ต่างประเทศอย่างวีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งไปอยู่ไหนนะนิวซีแลนด์ไปอยู่อเมริกามาพอย้ายกลับมาเมืองไทยเนี่ยมีคนคุยภาษาอังกฤษด้วยไหมก็น้อยลงครับถ้าพูดความจริงก็น้อยลงแต่ว่าก็ยังมีเพื่อนที่มหาลัยพูดด้วยบ้างแต่ว่าเออมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่แบบทุกคนรอบตัวผมมีแต่คนพูดภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าวีสนุกมากกับการได้ไปเป็น speaking buddy ที่ language cafe ของคำดีๆนะครับเล่าให้ฟังหน่อยครับเกิดอะไรขึ้นบ้างใน language cafe ครับได้ครับก็ language cafe กิจกรรม signature ของช่องคำดีๆของเรานะครับถ้าเกิดคุณสมัครเป็นสมาชิก the clan จะสามารถมาคุยกับผมและ speaking buddy คนอื่นๆได้เป็น30นาทีเต็มๆภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยระดับภาษาหรืออายุเท่าไหร่ก็สามารถจอยได้ก็คือเข้ามาคุยสนทนาภาษาอังกฤษนี่แหละเพราะว่าเข้าใจว่าทุกคนไม่ได้พูดภาษาอังกฤษบ่อยมากในชีวิตประจำวันดังนั้นก็ตัวผมเองด้วยแหละเพราะตัวเองผมก็ถึงดีใจที่จะได้มาเป็น speaking buddy ของทุกคนนะครับก็เราจะได้พูดภาษาอังกฤษกันเต็มๆแล้วก็ถ้าคิดคำอะไรไม่ออกก็ถามภาษาไทยได้เลยไม่ต้องกลัวครับมันก็จะทำให้การพูดคุยภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการ make friends และเป็นเรื่องของการ have fun together ไม่ใช่เรื่องของการแบบเมื่อกี้ผิดไปกี่คำกัมมาลืมเติม s อะไรเงี้ยไม่แคร์เลยไม่ต้องกลัวเลยใครบ้านอย่างผมก็คุยได้ใช่หรือว่าใครอยากจะแบบมี speaking buddy เป็นพี่ตัวเนี่ยก็ request มาได้นะครับพี่ตัวจะผสมผสานระหว่างภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาอาหรับอาหรับด้วยเหรอครับโอ้ยตายจีนอีกโอ้ยตายแล้วก็ลองดูฮะถ้าสมมติเกิดเพนพอยต์ของคุณคือการไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษทั้งที่อยากพูดแต่ไม่รู้จะพูดกับใครที่ไหนเมื่อไหร่คำตอบคือพูดกับ Speaking Buddy ที่ไหนคือที่ Candy Studio นะครับแล้วเมื่อไหร่ก็คือเดือนละ2ครั้งเราจะให้คุณลงทะเบียน2ไซเคิลสำหรับ Language Cafe แล้วมาเจอกันครับมาครับผมคำต่อไปครับอากาศประเทศไทยครับมันเป็นยังไงครับมันโอ้เป็นอยู่ในเขตทุนดราใช่ไหมครับประเทศของเราหนาวตลอดทั้งปีไม่ใช่ร้อนดูว่าเรื่องเดียวก็เป็นเรื่องแบบท็อปฮิตในเรื่องการบ่นของคนใช่ครับแต่เราก็อยากจะบ่นเป็นภาษาอังกฤษบ้างชิคๆครับครับพูดยังไงดีครับพี่ตัวไอ้ถ้าอย่างภาษาไทยก็ร้อนชิบเป๋งภาษาอังกฤษ it's so hot it's so hot so hot ก็บอกว่าร้อนมากๆร้อนจังเลยใช่แต่ถ้าเกิดอยากจะเติมลงไปดูว่าร้อนมากๆที่ว่าเนี้ยอย่างไรอาจจะเติมมาว่า it's boiling hot โอ้ boil มันคือต้มถูกต้มน้ำร้อนจนจะเดือดอยู่แล้วเนี่ยกูจะเดือดอยู่แล้วเนี่ยนะครับ it's boiling hot หรือว่า it's sizzling hot sizzling คือยังไงนึกภาพเลยแบบสเต็กแบบกระทะจี๊ดนั่นคือ sizzle ใช่นั่นคือ sizzle อุ้ยถ้าเกิดลูกค้าเป็น sizzler จะเหมาะมากเลยอุ้ยน่าเสียดายนะครับแต่ว่ายังทันอยู่นะครับถ้าเกิดดูอยู่ sizzler ต้องออกเสียงไงนะครับ sizzler เนี่ยได้ตั้งหลายคำถ้าคุณเป็นลูกค้าของเราคุณจะรู้สึกแฮปปี้มากนะครับโอเค is sizzling hot ก็คือร้อนเหมือนเอากูไปนาบกระทะเลยดีกว่าประมาณนั้นนะครับร้อนอย่างนั้นหรือว่าจะบอก is baking hot เอ้ยนี่เป็นรายการทำอาหารหรือเปล่าทำไมมีบอกว่าต้มก็แล้วจี่กระทะก็แล้วอันนี้คือเอาไปอบ
It's baking hot. อบอะไรก็ตาม It's baking hot นะครับหรือว่า sweltering sweltering คำนี้ก็หมายถึงยังไงครับถ้า sweltering อารมณ์แบบ uncomfortably hot คือแบบร้อนแบบไม่สบายตัวเลยครับคำนี้หรูหน่อยครับแต่ว่าก็ใช้ได้ I'm swell it's sweltering hot sweltering hot sweltering ใช่แบบอาจจะร้อนตัวเหนียวไม่สบายตัวเนื้อหนาไม่สบายตัวหรือว่าจะบอกว่า it's stifling hot stifling คำนี้แปลว่าร้อนแบบอึดอัดหายใจไม่ออกอ่ะอย่างนั้นเลย stifling ร้อนจนแทบจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วใช่อะไรเงี้ยครับ it's scorching it's scorching outside ครับ scorch นี่ก็คือมันเผาเป็นเผาให้ไหม้เลย scorch scorching the sun is scorching today โอ้โหวันนี้พระอาทิตย์เหมือนกำลังเผาเราร้อนมากหรือก็พูดตรงๆเลย oh it's burning out hereเผาเหมือนกันข้างนอกเหมือนแบบว่ามีไฟป่าอยู่หรือเปล่าใช่ Wi-Fi It's burning out here โอ้ Wi-Fi แหมนี่ที่มีความรู้เนี่ยคนนี้ว้าวไม่ได้เขินก็แบบ burning out there เหมือนร้อนเหมือนตัวจะไหม้แล้วรู้สึกผิวจะไหม้แล้ว It's burning out here หรือเมื่อกี้พี่บิ๊กพูดไปแล้ว It's baking hot ที่แบบร้อนเหมือนแบบกำลังอบอยู่ใช่ก็แบบIt's like an oven out there. พูดตรงๆเลยนี่ข้างนอกนี่คือเตาอบหรือหรือสิ่งแวดล้อมหรือเตาอบนะครับข้างนอกนั้นแบบอยู่ในรถร้อนๆเวลาจอดร้อนๆตากแดดไว้ก็เข้ามานั่งโอ้ it's like an oven in here. อยู่ในเตาอบรถเหมือนไอโอเว่นก็คือเตาอบครับแต่ไอ baking คือเอาไปอบการอบ bake แปลว่าอบอ๋อแต่โอเว่นมันคือเครื่องใช่เบเกอรี่ก็แปลว่าขนมอบทั้งหลายเบเกอร์ก็คือคนที่ทำอาชีพอบขนมขายนั่นเองนะครับ baking hot ก็คือร้อนราวกับถูกอบอยู่ลองเอาไปบ่นให้เหมาะกับสถานการณ์และอุณหภูมิของคุณในเวลานั้นก็แล้วกันครับครับคำสุดท้ายครับผมวันนี้ครับเป็นคำอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากคำว่าทำไมขี้บ่นจังวะบางทีเราก็บ่นคนขี้บ่นเหมือนกันนะครับแล้วตกลงเราเป็นคนที่มันเรานับเป็นคนขี้บ่นคนหนึ่งหรือเปล่าทำไมขี้บ่นจังวะก็ใช่เนาะเพราะเรากำลังบ่นคนขี้บ่นอยู่นะครับแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจอนะครับเพื่อนที่มันบ่นทั้งวันบ่นขิงบ่นขาบ่นก็ไปนะครับแล้วก็มึงขี้บ่นจังวะถามว่า why do you complain all the time ทำไมต้องบ่นตลอดเวลา all the time เนี่ยคือแบบ non stopนะครับตลอดเวลาคอมเพลนมันก็ตำหนิติเตียนบ่นบ่นเลยคอมเพลนนี่คือบ่นเลยหรือว่าลักษณะของแบบลูกค้าคอมเพลนนะก็คือลูกค้าบ่นลูกค้าบ่นมาหรือลูกค้าติหรือตำหนิมาก็ได้นะครับหรือว่าจะบอกว่า what are you complaining for what are you complaining for what for เท่ากับ why นั่นเองถูกไหมครับก็คือบ่นไปทำไม what for เพื่ออะไรบ่นแปลว่าทำไมนะครับ what are you complaining for นะครับเราจะบอกว่า you're a constant complainer aren't you you're a constant แปลว่าสม่ำเสมอตลอดเวลานะครับ complainer ก็คือคนที่บ่นนักบ่นใช่มันเป็นนักบ่นอาชีพเป็นนักบ่นอาชีพเลยใช่ไหมเนี่ยประมาณนั้นนะครับใช่หรือว่าจะบอกว่า can't you just stop complaining for onceCan't you just stop complaining for once? บอกว่าขอสักครั้งหนึ่งได้ไหมหยุดบ่นได้ไหมอย่าบ่นได้ไหมเลิกบ่นได้ไหมว่าขอกูไหว้ละสักครั้งหนึ่งได้ไหมในชีวิตนะประมาณนั้นนะครับไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอยากจะบ่นต่อว่าโอ๊ยทำไมขี้บ่นจังเลย Do you ever stop whining? โอ้ผมชอบเขาไวน์นะใช่ครับอันนี้คนละไวน์กับไวน์ที่เป็นเครื่องดื่มใช่ W H I N E พูดง่ายๆ complain เนี่ยมีคอนเทนต์วายเนี่ยคืออูดอีทอ่ะบ่นมันอย่างงี้มันมีตัวมันเป็นอย่างงี้แล้วเนี่ยวายคือแบบคอนเทนต์มันคืออะไรช่วยบ่นไม่รู้เรื่องบ่นแบบบ่นไปเรื่อยวายอูดอีทอ่ะค่อนข้างเห็นภาพเลยถ้าคอมเพลนจะเหมือนกับแบบบ่นใช่ไหมแต่ถ้าวายเนี่ยมันจะมีอาจจะมีท่าทางมีอารมณ์มาด้วยแบบพูดไม่รู้เรื่องด้วยใช่ไหมใช่แบบงงงมีความงงแงมีความงงแงงงแงงแล้วก็อูดอีทใดๆนะครับก็แล้วก็มีความแบบไม่จบไม่สิ้นใช่นะครับ Do you ever stop whining แบบโอ้โหเลิกงงแงเคยเลิกงงแงบ้างไหมอะไรแบบนี้หรือแบบ Why are you always so cynicalCynical. โอ้ cynical คำนี้ก็ดีนะครับ cynical จะให้อารมณ์เหมือนแบบคิดมองโลกในแง่ร้ายอารมณ์แบบ pessimistic แบบอารมณ์แบบโอ้ทำไมต้องคอยจับผิดคอยคิดผิดกับอะไรตลอดเวลาเป็นคนแบบมองโลกลบตลอดเวลามองแต่เห็นอะไรก็บ่นเห็นแต่ในเรื่องที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยWhy are you always so cynical? Do you always have to be so cynical? อะไรแบบนี้ครับครับแล้วก็อันนี้มีวิธีพูดเรียกคนที่แบบผมเพิ่งเรียนคำนี้คำว่า short fieldอันนี้เป็นภาษาไทยนะช็อตฟิลเนี่ยคำว่าช็อตฟิลภาษาไทยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า party pooper
คนที่มักจะคอยช็อตฟิลตลอดเวลาภาษาอังกฤษจะเรียกว่า party pooper ทำงานก่อยอย่างเงี้ยนะใช่ทำงานก่อยใช่เลยใช่เลยใช่เลยคือเขากำลังบอกว่าเซเลบริตเฉลิมฉลองกันมานั่งร้องไห้กลางงานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหคนเขากำลังสนุกสนุกมาทำเสียบรรยากาศทำให้เสียบรรยากาศใช่ประมาณนั้นคำนี้คือ party pooperStop being such a party pooper. พุกในที่นี้ก็คือขี้ครับก็คือเหมือนมานั่งขี้อยู่กลางงานปาร์ตี้นั่นเองใช่โอ้โหนึกให้เห็นภาพแล้วคุณจะได้กลิ่นด้วยแล้วคุณก็จะไม่ลืมความหมายมันเลยนะครับจำคำนี้ได้ใช่ party pooper นะครับ Stop being such a party pooper. แล้วก็อีกสำนวนหนึ่งที่ฝรั่งใช้เขาคำว่า Debbie Downer. Debbie Downer ก็แปลว่าเป็นคนที่แบบเศร้าตลอดเวลาเพราะคำว่า downer มันคือคนที่แบบเศร้าคนที่แบบดึงให้แบบว่าดึงดาวให้มันลงใช่ใช่เอา downer ก็คือเป็นคนที่เป็นแบบนี้แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเป็นน้องเดบี้เหรอโอ้มันมีที่มาจากแบบ Saturday Night Live อะไรมันก็เหมือนกับเป็นแบบ pop culture slang ที่มันติดมาเฉยครับก็คือก็ stop being such a Debbie Downer do you have to be a Debbie Downer all the time do you have to be a party pooper all the time ก็เอาไว้เรียกคนที่แบบทำให้เสียบรรยากาศนะเพราะว่าหมดบ่นอยู่ได้อะไรแบบนี้ทั้งหมดทั้งปวงที่เราพูดมาวันนี้นะครับทำให้คุณคิดถึงเพื่อนคนไหนของคุณหรือเปล่าหรือบางทีมันต้องนึกให้แมทกันนะเช่นโอเคประโยคนี้เดี๋ยวจะเอาไปพูดแก่ที่นี่เราจะได้นึกออกว่าความหมายมันคืออันนี้แล้วถ้าเกิดเรานึกสถานการณ์ออกเนอะเราจะไม่ลืมความหมายแล้วก็ไม่ลืมเอาไปใช้ด้วยหรืออยากจะว่าเขาตรงๆว่าเขาขี้บ่นก็ส่งวิดีโอนี้ให้เขาแล้วก็ใส่ทำอินเด็กซ์ลงไปนะครับมึงดูข้อนี้นะวินาทีเท่านี้วินาทีเท่านี้ That's you ตอนที่12แล้วนะครับโอ้โหแล้วก็มีคำเยอะมากเลยสำหรับวันนี้คำที่ผมชอบเป็นพิเศษก็น่าจะเป็นคำว่า cap ที่ผมพูดมาบ่อยแล้วคำว่า cap เนี่ยที่เป็นแสลงนะครับ cap แสลงเนี่ยแปลว่าการโกหกดังนั้นถ้าเราบอกว่า stop capping หรือแบบ quit capping ก็แบบเลิกโกหกได้แล้วแล้วก็แสลงประโยคที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินคือ no cap ถ้าในที่นี้ no cap แปลว่าไม่โกหกดังนั้นไม่ได้โกหกนะไม่ได้โกหกนะนี่พูดจริงนะสมมติเวลาพูดอะไรไปแล้วแบบเฮ้ยเราไม่ได้โกหกนะ no cap no cap I'm not capping ก็ต้องดูความหมายนิดนึงนะครับแล้วก็อีกคำนึงที่ผมชอบก็คือ party pooperparty pooper ครับฟิวเมื่อกี้พี่วิกเล่าแบบสถานการณ์แล้วเห็นภาพเลยเหมือนกับเขากำลังปาร์ตี้กันอยู่ไอ้นี่ไปนั่งขี้เลยโถคิดยังไงหรือมีปัญหาเรื่องท้องไส้อย่างไรหรือเปล่าไปกินอะไรมาแล้วได้เห็นภาพนะครับครับแล้วพี่ตัวชอบคำไหนครับตัวชอบคำว่าyournutโยนัทโยนัทต้องเติม s ด้วยโยนัทโยนัทผมก็ที่ชอบคำนี้เพราะว่าทำไมต้องถั่วผมสงสัยว่าทำไมต้องถั่วอ้าวใครรู้ที่มาของโยนัทซิปโลบ้าพิมบอกไว้หน่อยทำไมถั่วมันบ้าตรงไหนวะใช่หรือว่าคนชื่อนัททั้งหลายเนี่ยรู้สึกยังไงหรือเปล่าเราเห็นใจคุณนะเพราะว่ากับฝรั่งบางทีแบบชื่ออะไรนะอ๋อนัทนัทครับเฮ้ยทำไมตั้งชื่อว่าบ้าล่ะลูกก็อาจจะสงสัยได้นะครับโยนัทนะครับพี่บิ๊กครับชอบ Are we there yet ไหนจะถึงเอาไว้บ่นอ่ะไม่นอกเหนือจากเรื่องของแบบการเดินทางแล้วเนี่ยบางทีสมมติแบบนั่งทำงานกันอยู่ทำโปรเจกต์กันอยู่หรือว่าอย่างอื่นก็ได้ได้ได้คือ Are we there yet คือแบบว่าใกล้อย่างเนี้ยใกล้จะเสร็จหรือยังประมาณนั้นใกล้ถึงจุดหมายหรือยัง Are we there yet ก็เอาไว้บ่นได้แล้วทุกคนมีประโยคไหนสำนวนไหนที่ชอบเป็นพิเศษบ้างหรือว่าคิดออกว่าอ๋อไอ้สำนวนเนี้ยจะเอาไปใช้กับเพื่อนที่เป็นยังไงลองเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับอย่าลืมพิมพ์ไว้ในฟอร์มคอมเมนต์ครับ